ศาสตร์การเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ต้องยอมรับว่าเป็นตัวแปรสำคัญของสถานการณ์การเมืองก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะช่วงจังหวะเวลาที่ใกล้มาถึงจุดชี้ขาดเต็มทีจึงน่าสนใจถึงทุกย่างก้าวที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ครับ 17-19 พฤษภาคมเป็น3วันที่ประธานนปช.จตุพรพรหมพันธ์ส่งสัญญาณถึงมวลชนให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดรองรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับเราประเมินว่ากลุ่มกปปส.จะทำทุกวิถีทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายให้ได้การพูดง่ายๆว่าการที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงนั้นคือสิ่งที่เราห่วงใหญ่ส่วนสว.บางคนนะครับก็เข้าใจว่าเป็นการอ่อยเยือสร้างความหวังลดแรงเสียดทานความรู้สึกของนายสุเทพเป็นการรักษาจิตใจของนายสุเทพเสียมากกว่าเพราะทางข้อเท็จจริงไม่สามารถดำเนินการได้ทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั่นจึงเป็นปัจจัยหลักต่อท่าทีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ครับซึ่งแกนนำเชื่อว่าการยึดอำนาจไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดจะเป็นประตูเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางตามแนวทางของกปปส.ได้ครับดังนั้นทิศทางจากนี้จะปักหลักรอความชัดเจนอยู่ในที่ตั้งบนถนนอักษะเท่านั้นแต่เมื่อถึงจุดที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยก็ยืนยันว่าความเคลื่อนทัพต่อสู้เข้มข้นเต็มรูปแบบทันทีต้องตัดสินใจที่ต้องยกระดับเพราะว่ามันชี้ชัดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการทำลายประเทศไทยและเราก็ไม่ควรที่จะทนกันต่อไปถ้าเกิดการรัฐประหารการตั้งนายกมาตรา7หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็นระยะเวลาของการต่อสู้ของประชาชนจุดชี้ขาดก็อยู่หลังจากนั้นซึ่งผมเชื่อว่ารอบนี้เร็วขณะที่หนึ่งแกนนำคนสำคัญณัฐวุฒิสายเกลือท้าทายให้ฝ่ายตรงข้ามเดินหน้าเต็มรูปแบบด้วยการยึดอำนาจครับพอหลังจากนั้นจัดเป็นวันตัดสินชะตาของประเทศไทยว่าจะปกครองด้วยระบอบเผด็จการหรือระบอบประชาธิปไตยซึ่งกลุ่มนปช.จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดครับพวกผมไม่เอามาตรา7แน่ๆไม่เอานายกเถื่อนแน่ๆว่าที่นายกเถื่อนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วแสดงตัวเจอกันดีเดย์นัดหมายก็ได้วันที่19พฤษภาคมพวกผมยืนปักหลักรออยู่ที่นี่ท่านเปิดตัวกันออกมาให้หมดแล้วใช้เวลาสัปดาห์หน้านั่นนะครับหาข้อยุติให้ได้ประเทศไทยจะเดินหน้ากันต่อเราพร้อมที่จะเอาคนไทยทั้งหมดออกจากการเป็นตัวประกันของนายสุเทพเทือกสุบรรณครับเข้าสู่1สัปดาห์เต็มแล้วนะครับกับการใช้ถนนอักษะเป็นฐานที่มั่นแสดงพลังของมวลชนกลุ่มนปช.ที่ข่าวนี้แกนนำประกาศจะชุมนุมแบบยืดเยื้อด้วยจุดยืนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆนอกรัฐธรรมนูญและต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามปกติทำให้สถานการณ์การเมืองมาถึงจุดสุ่มเสี่ยงครับที่อาจต้องประเมินกันแบบวันต่อวันด้วยเงื่อนไขที่แต่ละฝ่ายที่ต่างกันอย่างสุดขั้วและคงยากเกินคาดเดาได้ครับถึงบทสรุปสุดท้ายจากวิกฤตในครั้งนี้สิทธิกรประกำนนถ่ายภาพนิกรยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวีรายงานครับ